สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยากเอาคือวันนี้จริงๆผมอัดไปหลายรอบมากอัดประมาณ 5-6 รอบแต่ก็โอเคมาเริ่มอัดใหม่สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ครบเป้าหมายตาม 10,000 บาทนี้ก็โนเนตตามภาพที่ขึ้นนั้นนี้เลยนะขอเท่าไหร่ก็ได้ก็กันนะใครจะแบบจริงใจจริงๆก็โอเคโอนมาได้แต่ถ้าโอนง่ายๆก็ไม่เป็นไรนะโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าคือเรื่องเนี่ยผมได้ไปเจอใน Facebook ซึ่งใน Facebook ผมก็จะแบบติดตามกลุ่มต่างๆนานาไว้กลุ่มของอนิเมะนี้กลุ่มของอนิเมะนี้ซึ่งผมก็ว่าติดตามไม่ก็เลื่อนแล้วกดแชร์ได้ตลอดเสิร์ฟใครที่ยังไม่รู้นะกดเข้าไปตรงที่เกี่ยวกับของช่องนะทีนี้จะเห็นว่ามี Facebook ของผมอยู่ก็เข้าไปดูแทนระบบชุมชนแทนนะฮะติดตามข่าวสารต่างๆนานาผมจะมีอัปเดตอยู่ในนั่นก่อนใครเลยเป็นเพราะบางทีบางอย่างผมทำไม่ได้ทำคลิปออกมาก็เลยโอเคคลิปทิ้งแต่มีการโพสต์ใน Facebook นะฮะเสิร์ฟใครที่ไม่รู้โอเคมาเครื่องเราเดี๋ยวหาว่าโปรโมทอะไรอย่างนั้นคือผมก็ไปเจอชาวเน็ตคนหนึ่งที่เขาได้ออกมาโพสแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแม่ของอาเนียจริงๆแล้วคือเจ้านายของรอยฟอร์เจอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนสนใจหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะว้าวโอ้ทำไมอ่ะจากที่ผมอ่านนะมันค่อนข้างที่จะอย่างนั้นมันก็มีภูมิฐานหน่อยอ่ะมันดูน่าเชื่อถือโอเคเรามาลำดับแรกก่อนเลยก็คือสีของดวงตาสีของดวงตาของอาเนียเราเห็นข้างหน้าสีอะไรสีเขียวใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตมุมบนดีๆเป็นสีฟ้าอ่อนๆถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเห็นสีฟ้าชัดเจนขึ้นแล้วก็ถ้าไปดูลักษณะของเจ้านายของ God Forger เนี่ยดวงตาของเจ้านายจะเป็นสีฟ้าเลยแต่ถ้าสังเกตดีๆลองซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นสีฟ้าเข้มตรงด้านบนตาส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆตามในเว็บต่างๆเลยที่เขาให้ข้อมูลลักษณะของตัวคออะไรอย่างเนี้ยตัวคอของเจ้านาย God Forger ไม่มีการแน่ชัดว่าดวงตาสีอะไรกันแน่แต่ที่รับรองแน่นอนคือบนมุมตาเนี่ยเป็นสีฟ้าอย่างแน่นอนซึ่งมันไปตรงกับอาเนียแล้วก็บอกก่อนนะฮะทำไมถึงเอามังงะกับอนิเมะมาปนกันทั้งที่มันอยู่คนละที่คือมังงะมันเป็นต้นฉบับไงแล้วเวลามันกลายเป็นอนิเมะอาจารย์พวกอาจารย์ที่วาดมังงะต้องเอามาต้องมาชี้แนะอะไรต่างๆนานากับทีมงานก็มีเกือบทุกเรื่องที่ต้องมาชี้แนะว่าไอ้อย่างเช่นตัวประกอบเนี้ยค่อนข้างที่จะสำคัญแต่ไม่เคยขึ้นปกว่าตัวคอเนี้ยเป็นตัวสีอะไรผมสีอะไรผิวยังไงอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องมาบอกเอ้ยเนี่ยชอบใส่เสื้อสีนี้เป็นทรงผมนี้ดวงตาสีนี้อันนั้นคือตามที่ผมไปหามานะหลายเรื่องอยู่นะแต่บางเรื่องก็ไม่มีอาจารย์ไปอย่างเช่นนานาชิอะไรอย่างเนี้ยโอเคก็มาเข้าเรื่องอย่างก็เร็วดีกว่าคือมันค่อนข้างที่จะตรงเกินไปผมรู้สึกว่านะเป็นเพราะในเรื่องนี้ตัวละครมันก็เยอะนั่นแหละแต่มันก็ค้ากันได้เยอะพอสมควรแต่ทำไมมีแค่2ตัวละครนี้ที่มันมาตรงกันนั่นเองอันนี้ผมก็ขอไม่บอกแบบใช่แน่นอนนะก็ผมยังเชื่อประมาณ 50-50 แล้วกันแต่ก็ตอนนี้ตามที่ผมก็ดูไล่ดูมาอีกรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เนี่ยนั่นเองแล้วก็ไปอีกหัวข้อต่อไปก็คือทำไมผมถึงค่อนข้างที่จะเชื่อมากขึ้นเป็นเพราะจุดนี้ฮะถ้าเราสังเกตอ่านมังงะดีๆถ้าอาเนียขออะไรเจ้านายของ God Forger ไม่เคยปฏิเสธเลยและก็ตามใจมากๆเห็นไหมฮะคือตอนหมาเนี่ยหมาอันนี้ขออนุญาตสปอยกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านมังงะหรือยังไงเนี่ยทนฟังก็ได้เป็นเพราะมันไม่ได้สปอยเยอะอะไรคือหมาเนี่ยมันเป็นหมาพวกที่โดนพวกกบฏต่อประเทศอ่ะคือนักศึกษาที่จะทำให้เกิดสงครามแล้วก็เอาระเบิดเนี่ยไปใส่ไว้ในหมาเพื่อให้หมาเนี่ยไประเบิดนายกไอ้พวกนั้นแล้วก็ทำให้เกิดสงครามระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแล้วเรื่องมันก็จบกันแล้วไงแล้วก็เจ้านายของ God Forger เนี่ยเขาปลอมตัวเป็นพวกเจ้าหน้าที่ภาครัฐไอ้พวกนั้นแบบภาครัฐตะวันออกก็เลยมาขอหมาที่อาเนียขี่อยู่ฉันขอยึดหมานี้ไปนะจริงๆก็น่าจะเอาไปกำจัดหรือประมาณนั้นแหละแต่อาเนียขอว่าหนูขอมานี้หนูอยากได้มานี้หนูอยากเรียนมานี้แล้วเจ้านายGod Forgerครั้งแรกก็คิดอยู่แต่ก็แป๊บเดียวตัดสินใจเลยโอเคอันเนี้ยเอาไปเลยเดี๋ยวเอามาให้พรุ่งนี้นะเอาขอไปตรวจสอบ
จริงๆเขาจะเอาไปกำจัดทิ้งแต่พออาเนียขอเขาก็เพียงแค่เอาไปดูสุขภาพต่างๆนานาก็ดูว่ามีระเบิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาก็เอามาคืนในอีกวันที่ตามที่สัญญาก็ตามใจจริงๆแล้วก็ตอนเริ่มที่8ล่าสุดเลยก็คือเริ่มที่7เริ่มที่8ที่อาเนียได้ไปขี่เรือไททานิคใช่ไหมผมถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะไททานิคเนี่ยจริงๆได้ไปกัน2คนก็คืออาเนียก็ร้อยแต่ยอเนี่ยได้ไปทำงานไอตัวที่ได้ไปเนี่ยได้ไป2คนก็ครั้งแรกร้อยไม่อยากไปแต่ตอนไปคุยกับเจ้านายบอกว่าเนี่ยอาเนียอยากไปเรืออยากออกเที่ยวเดี๋ยวเจ้านายของร้อยฟอร์เจอร์ตอบมาทันทีก็ไปสิก็ไปสิผมก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจเลยว่าเฮ้ยถ้าตามใจแบบนี้อาจจะใช่ก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนว่าเจ้านายของรอยฟอร์เจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดที่ทิ้งอาเนียไปก็เลยอยากชดใช้โดยการให้อาเนียมีครอบครัวดีๆอย่างครอบครัวรอยเพื่อให้อาเนียมีความสุขที่อยู่ในสถานสงเคราะห์มาเนิ่นนานแล้วในที่สุดก็มีครอบครัวก็เลยอยากให้อาเนียเนี่ยมีความสุขกับครอบครัวนี้ให้มากที่สุดทดแทนที่ตัวเองทิ้งลูกไปไอ้ประมาณนั่นแหละก็เลยค่อนข้างที่ตามใจอาเนียมากๆเลยอันนี้เรื่องจบไปแล้วนะเป็นพอข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะเป็นเพราะคนเพิ่งสืบกันแต่ก็พูดก่อนว่าทำไมผมถึงวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันอาจแค่บังเอิญก็ได้ที่นักวาดเขาวาดออกมาแต่เรื่อง Spy Family เนี่ยที่ผมชอบคือเหมือนทุกอย่างเขาวาดไว้แล้วคือเหมือนอาจารย์เนี่ยเขียนบททุกอย่างไว้เสร็จสิ้นแล้วเพียงแค่วาดมันออกมาก็เหมือนบทภาพยนตร์อ่ะที่เขียนในมือแล้วมันยังไม่ออกมาเป็นผลงานเนี่ยเราก็ต้องไปกำกับไปถ่ายต่างๆนานาเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ออกมาเป็นชิ้นงานอะไรประมาณนั่นแหละผมคิดว่ามันอาจจะประมาณ 50% ที่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ซึ่งข้อมูลเนี่ยผมเชื่อไหมก็เชื่อตอนนี้ประมาณ 90% เลยก็ขอให้เป็นจริงให้กันนะอันเนี้ยจะได้รู้ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงแต่ก็อยากให้แบบเจ้านายของรอยฟอร์เจอร์เนี่ยเก็บเป็นความลับให้ครอบครัวเนี้ยกลายเป็นครอบครัวกันที่แท้จริงพอภารกิจจบอะไรประมาณนั่นแหละก็อยากให้อันเนี้ยคบกับไอ้เด็กนั่งด้วยนะก็สำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่า Spy Family เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตอนนะตอนรู้ว่ามีกี่ตอนคือพวกอันนี้อนิเมะต่างๆเนี่ยคือทุกเรื่องจะได้รายได้จากตรงนี้ด้วยก็คือแผ่น DVD หลังจบคือ DVD มันมีทั้งหมด3ชุดชุดแรกจะมี4ตอนชุด2มี4ตอนชุด3มี4ตอนคืออย่าง4ตอนอย่างสุดแล้วตอนนี้ Spy Family เนี่ยมีทั้งหมด4ตอนแล้วแล้วมันก็มีเริ่มแรกออกมาแล้ว DVD เริ่มแรกออกมาแล้วผมไปดูในเว็บเนี่ยมันมีทั้งหมด6เริ่ม6คูณ4ได้24ตอนแปลว่า Spy Family เนี่ยมีทั้งหมด24ตอนโอ้ดูจุใจเลยนะถ้าเกิดว่าผมข้อมูลผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะ